นคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารอดจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วนะคะเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาแต่อย่าเพิ่งดีใจไปครั้งนี้ดิฉันคิดว่าไม่รอดค่ะการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่2ธันวาที่ผ่านมานะคะอาจจะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบกรณีนั้นเป็นการวินิจฉัยเฉพาะนะคะเฉพาะประเด็นการขาดคุณสมบัติจากตำแหน่งนายกเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นเรามีกฎหมายอยู่หลายเรามีศาลอยู่หลายศาลนะคะแต่ละศาลก็จะมีขอบเขตอำนาจต่างๆกันไปค่ะความผิดในกฎหมายประมวลรัษฎากรหนีภาษีและความผิดในกฎหมายปปช.อยู่นอกเหนือจากขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญงานนี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญช่วยอะไรท่านไม่ได้แล้วก็มาตรา44ไม่มีแล้วนะคะท่านขาดตัวช่วยไปเยอะมากค่ะดิฉันนะคะจะส่งเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของท่านไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองและดิฉันจะทำคำร้องยื่นต่อปปช.ค่ะเพราะว่าให้เอาผิดให้ปปช.เอาผิดกับท่านนะคะเพราะว่ามีตัวอย่างการชี้มูลความผิดของปปช.ให้เห็นแล้วในกรณีที่คล้ายกันเมื่อไม่นานมานี้ดังที่ดิฉันจะเล่าต่อไปค่ะท่านประธานคะดิฉันจะขอเริ่มจากข้อพิรุธเรื่องการพยายามปกปิดข้อมูลตอนนี้ก่อนนะคะเพื่อหนีการตรวจสอบค่ะพลเอกประยุทธ์นะคะแจ้งต่อปปช.เมื่อ เดือนกันยายนปี57ว่าท่านอยู่บ้านเลขที่14ซอยร่วมมิตรนะคะเขต3เสนในกรุงเทพแต่ท่านแจ้งกับศาลรัฐธรรมนูญว่าท่านอยู่อาคารเลขที่253/254ใน253/54ในกรมทหารราบที่1และในหนังสือชื่อรับลวงพรางที่แต่งโดยนักข่าวสายทหารคุณวาสนานาน่วมนะคะเป็นนักข่าวที่สายทหารที่ใกล้ชิดกับสามปอคุณวาสนานาน่วมบอกว่าท่านอยู่บ้านเลขที่702ในกรมทหารราบที่1ค่ะตลอดมาตั้งแต่เป็นผบ.ทบ.นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่บ้านพักในค่ายทหารดิฉันไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการที่จะแจ้งไว้แต่ในหลายๆแห่งนะคะไม่ตรงกันต่อมานะคะกรรมาธิการปปช.ได้ทำการตรวจสอบค่าน้ำค่าไฟของพลเอกประยุทธ์ในการอยู่บ้านฟรีนี้นะคะไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะท่านประธานแม้กระทั่งกรรมาธิการนะคะกรรมาธิการปปช.ของรัฐสภาของเรายังไม่สามารถนะคะที่จะเอาข้อมูลการใช้น้ำการใช้ไฟจากการไฟฟ้านครหลวงและจากการประปานครหลวงมาได้นะคะทั้งที่พยายามทำเลือกไปแล้วถึง2ครั้งค่ะเพื่อนดิฉันที่อยู่ในกรรมาธิการปปช.นะบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกบิ๊กบี้นะคะพลเอกณรงค์พันธ์มานะมาชี้แจงเรื่องบ้านพักของพลเอกประยุทธ์นะคะหรือว่าจะเชิญบิ๊กนู่นบิ๊กนี่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบิ๊กตู่ดิฉันฟังแล้วก็สงสัยมานานแล้วค่ะว่าที่เรียกกันว่าบิ๊กนั่นบิ๊กนี่นี่ท่านมีอะไรบิ๊กกันคะดิฉันนะคะมาจากพรรคการเมืองที่ยึดในเรื่องหลักการของคนเท่ากันดิฉันไม่ทราบว่าจะมีใครบิ๊กไปกว่ากันได้นะคะในหนังสือของคุณวาสนานาน่วมที่ระบุว่าพลเอกประยุทธ์อยู่บ้านเลขที่702ในกรมทหารราบที่1ค่ะท่านประธานมีข้อความที่น่าสนใจมากๆนะคะอยู่ในบทที่68ขอสไลด์ที่2ค่ะเป็นข้อมูลเดียวนะคะที่จะหาได้เกี่ยวกับบ้านพักลึกลับหลังนี้หนังสือเล่มนี้เขียนตีพิมพ์เมื่อเดือนเมษายนปี55นะคะก่อนที่จะมีการทำรัฐประหารเกือบ2ปีค่ะเนื้อหานะคะดิฉันขออนุญาตอ่านนิดนึงในบทที่68พลเอกประยุทธ์เดินหน้าสร้างบ้านพักหลังใหม่ในเนื้อที่เกือบ2ไร่แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการสร้างคฤหาสน์หลังใหญ่ที่จะเป็นทั้งบ้านพักห้องประชุมลับห้องประชุมใหญ่ห้องสังสรรค์นะคะห้องจัดเลี้ยงวอลลุ่มและเซฟเฮาส์ที่พร้อมสับและทันสมัยพลเอกประยุทธ์ต้องการพื้นที่ของพลเอกชัยสิทธิ์ที่ยึดครองอยู่ราว1ไร่ติดกันคืนเพื่อที่จะทลายรั้วออกและทุบบ้านทิ้งเพื่อจะสร้างบ้านของตัวเองใหม่ให้เต็มพื้นที่ทั้ง3ไร่ริมบึงค่ะข้อความต่อมาในหนังสือเล่มเดียวกันชื่อหนังสือรับลวงพรางนะคะของคุณวาสนานาน่วมเขียนว่าที่ผ่านมา3ปได้ใช้บ้านพักหลวงแห่งนี้เป็นที่ประชุมทางการเมืองมาตลอดค่ายทหารเป็นที่ซ่องสุมทางการเมืองหรอคะท่านประธานเป็นที่ประชุมมาตลอดในประชุมลับมาตลอดในช่วงที่มีวิกฤตบ้านหลังนี้วัดระยะก่อนก่อสร้างว่า
M79 ยิงไม่ถึงค่ะคนที่รู้ตัวว่าทำอะไรนะก็ต้องกลัวตายดิฉันเข้าใจค่ะบ้านนี้เรียกว่าบ้านเลขที่702หรือจะเรียกว่าเซฟเฮาส์702ก็ได้เซฟเฮาส์702นี้จะเป็นสถานที่ให้กำเนิดและตัดสินชะตาบ้านเมืองอีกครั้งก็เป็นได้คุณวาสนาเขียนทิ้งท้ายไว้เช่นนี้นะคะถึงตรงนี้ก็ไม่ต้องมีคำถามแล้วนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลคฤหาสน์หลังนี้จะเป็นเงินประมาณจำนวนเท่าไหร่ดิฉันขอสไลด์ต่อไปค่ะสไลด์อันนี้นะคะเป็นรายการชำระค่าไฟฟ้าของบ้านของภรรยาคนที่หนึ่งนะคะของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะบ้านนี้นะคะแจ้งเอาไว้กับปปช.ในปี57นะคะคือบ้านเลขที่14ซอยร่วมมิตรนะคะดิฉันให้ดูเพื่อที่จะให้เปรียบเทียบเท่านั้นว่าบ้านหลังนี้อยู่ในซอยแคบเข้าไปแล้วไม่มีที่จอดไม่มีที่กลับรถนะคะกลับรถไม่สะดวกท่านไม่ได้อยู่มาเป็น10ปีแล้วนับตั้งแต่เป็นผบ.ทบ.ค่ะแต่ยังมีรายการค่าไฟนะคะดูค่ะค่าไฟเดือนละ1,000 กว่าบาททุกเดือนดิฉันเอามาให้ดูเฉยๆนะคะเพื่อที่จะบอกว่าหมดคำถามนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้านคฤหาสน์ริมน้ำเปิดเต็มพื้นที่3ไร่หลังจากที่ทุบบ้านของพลเอกชัยสิทธิ์ทิ้งแล้วเราจะต้องใช้ภาษีอากรในการบำรุงบำเรอบ้านหลังนั้นเป็นจำนวนเท่าไหร่กฎหมายปปช.กำหนดให้รับทรัพย์สินได้ไม่เกิน 3,000 เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีคำถามแล้วนะคะดิฉันอยากจะถามคำถามง่ายๆนะคะ2คำถามแรกต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะคำถามแรกของดิฉันนะคะท่านจำบ้านเลขที่ตัวเองได้ไหมคะเด็กประถมนะคะยังสามารถตอบคุณครูได้ว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ดิฉันถามว่าความสับสนพวกนี้ท่านจำบ้านเลขที่ตัวเองได้หรือเปล่าคะและคำถามต่อไปนะคะบ้านหลังนี้นะคะคฤหาสน์หลังนี้ที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากเงินภาษีอากรของเราทั้งนั้นของประชาชนผู้ยากไร้ทั้งนั้นนะคะอิฐทุกก้อนกระเบื้องทุกแผ่นนะเป็นเงินจากภาษีอากรของประชาชนถ้าสร้างจากบ้านถ้าสร้างจากเงินส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองดิฉันจะไม่มีคำถามค่ะดิฉันขอให้ท่านวันนี้ดิฉันมาตรวจสอบท่านนะคะดิฉันขอให้ท่านเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาค่าน้ำค่าไฟของท่านให้ที่ประชุมแห่งนี้ฟังด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งหลายๆท่านที่ดิฉันเห็นนะคะไม่เห็นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตหรูหราแล้วก็อยู่หลบซ่อนอยู่ในค่ายทหารเช่นนี้นะคะรวมทั้งข้อมูลในหนังสือของคุณวาสนานาน่วมได้เขียนว่ามีการประชุมลับในเรื่องการเมืองก็คือสอดคล้องกับข่าวลือว่ามีการเตรียมทำรัฐประหารก่อนล่วงหน้ามานานแล้วเป็นปีนะคะแม้กระทั่งระยะยิงสร้างบ้านโดยคำนวณจากระยะยิง M79 ว่า M79 ยิงไม่ถึงเนี่ยนะคะทำไมท่านถึงหมกมุ่นอยู่กับเรื่อง M79 จังเลยคะผู้นำบางคนเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าแต่ท่านเปลี่ยนสนามการค้าในเมืองหลวงเป็นตะเข็บชายแดนด้วยการนำลวดหนามด้วยการนำยุทโธปกรณ์และเอาตชด.เข้ามาไว้ในเมืองหลวงนะคะจนกระทั่งมีการเล็ดลอดให้โควิด-19 เข้ามาทางเมืองหลวงก่อปัญหาอย่างนี้ก็เพราะว่าเอาตำรวจชายแดนเข้ามาในกรุงเทพทั้งหมดใช่ไหมคะดิฉันยังแอบได้ยินมาด้วยนะคะท่านประธานว่าบ้านหลังนี้ยังมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มีชั้นจอดรถใต้ดินด้วยค่ะคนจะรักนะคะไม่ต้องอยู่บ้านหลังใหญ่โตเขาก็รักนะคะคนจะรักอยู่บ้านเพื่อนในซอยเล็กๆในซอยหมอเล็งเขาก็รักได้ใช่ไหมคะท่านประธานคะดิฉันเคยเห็นสื่อมวลชนได้ตั้งฉายาให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อปี62ที่ผ่านมาว่าเป็นอีเหนาเมาหมัดดิฉันนึกสภาพที่ท่านกลางคืนก็แอบกลับไปอยู่ในกองทัพนะคะในรั้วกองทัพเช้าก็โผล่ออกมาเย็นก็โผล่เข้าไปไม่เคยอยู่ในเผชิญหน้ากับโลกของความเป็นจริงภายนอกนะคะอยู่กับบรรยากาศที่เขาสร้างมาหลอกลวงท่านนะคะดิฉันอยากจะตั้งฉายาให้ท่านใหม่ท่านเป็นนายกเต่าค่ะไม่ใช่นายกอีเหนาแต่ท่านเป็นเต่าที่คอยหดหัวอยู่ในกระดองค่ะ
ประธานคะสำหรับเรื่องความปริศนาดำมืดของบ้านของท่านนะคะดิฉันจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการปปช.ในเรื่องปริศนาเกี่ยวกับบ้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะต้องโมโหลานนี้นะคะดิฉันจะต้องคอยนิดหนึ่งคอยให้เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการปปช.ในการที่จะตรวจสอบต่อไปนะคะดิฉันอยากจะบอกว่าคุณสมบัติที่ดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะผู้นำที่ดีผู้นำคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดจะต้องตามมาด้วยความรับผิดชอบสูงสุดด้วยโดยเฉพาะจะต้องมีจริยธรรมมีคุณธรรมนะคะเป็นที่ประจักษ์ค่ะจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และตรวจสอบง่ายนะคะซึ่งคุณสมบัติของผู้นำที่ดีทั้งหมดนี้ไม่ได้มีอยู่ในตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยค่ะมาถึงข้อกล่าวหาถัดไปนะคะข้อกล่าวหานี้ดิฉันมีใบเสร็จค่ะท่านประธานข้อหานี้นะคะคือข้อหาผิดกฎหมายปปช.ขอสไลด์ถัดไปค่ะข้อความที่สไลด์นี้นะคะท่านประธานเป็นข้อความที่คัดมาจากคำให้การของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ให้การต่อศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่ผ่านมานะคะมีลายเซ็นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ด้วยนะคะคำเป็นการยื่นให้การต่อศาลรัฐธรรมนูญดิฉันขออนุญาตอ่านนะคะจะเห็นได้ว่าข้าพเจ้ามิได้กระทำการที่ถือเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา186วรรคหนึ่งประกอบมาตรา184วงเล็บ3เพราะการที่ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์ใดๆจากหน่วยราชการเป็นไปตามที่หน่วยงานหรือกองทัพบกได้ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆที่มีสถานภาพและมีคุณสมบัติเดียวกันในธุรกิจการงานปกติดิฉันจะถือว่าข้อความนี้เป็นคำสารภาพนะคะที่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาได้สารภาพกับศาลรัฐธรรมนูญว่าท่านได้รับผลประโยชน์อื่นใดจากกองทัพบกจริงหลังจากที่ท่านเกษียณมาแล้วท่านไม่ได้รับเงินเดือนจากกองทัพบกอีกต่อไปแต่ท่านเป็นข้าราชการการเมืองเหมือนพวกเราทุกคนในสภาแห่งนี้ได้รับเงินจากท่านได้รับเงินในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีค่ะเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่ท่านยังท่านได้รับจากกองทัพจัดว่าเป็นผลประโยชน์อื่นนะคะคำให้การนะคะในสไลด์นั้นนะคะตรงกับที่กองทัพบกได้ให้การไว้เช่นกันค่ะกองทัพบกก็ได้ให้การที่สอดคล้องกันนะคะว่าในหน้าที่6และก็ในหน้าที่10ของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกองทัพบกได้ให้การว่ากองทัพจึงอนุญาตให้ผู้ถูกร้องเข้าอาศัยในอาคารเลขที่253/54และสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าน้ำประปาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการอยู่อาศัยตรงสอดคล้องกันนะคะกองทัพบกยอมรับในคำวินิจฉัยมีปรากฏอยู่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหน้า6และหน้า10ว่ากองทัพบกได้เป็นผู้มอบคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้รับนะคะนี่คือใบเสร็จที่ดิฉันจะใช้ตลอดการอภิปรายในครั้งนี้ค่ะการรับผลประโยชน์อื่นใดนะคะดิฉันจะกล่าวถึงมาตรา128ของกฎหมายปปช.ค่ะห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐทุกตำแหน่งรวมทั้งที่พ้นตำแหน่งไปแล้วไม่เกิน2ปีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณได้เป็นเงินไม่เกิน 3,000 บาทนะคะท่านฝ่าฝืนมาตรา128และมีโทษตามมาตรา159จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประโยชน์ที่ท่านได้รับจากกองทัพบกนะคะตั้งแต่เกษียณมาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้นเป็น76ปีคิดเป็นโทษ76กระทงนะคะกระทงละ3ปีคิดเป็นโทษรวมทั้งสิ้น228ปีค่ะจากคำรับสารภาพนี้นะคะคำรับสารภาพที่ว่าเป็นผู้ได้รับ เงินประโยชน์จากกองทัพเกิน 3,000 ทุกเดือนมาเป็นเวลา76เดือนแล้วนะคะคำสารภาพนี้นำไปสู่อะไรคะคำสารภาพนี้ได้นำไปสู่คดีอาญา2คดีค่ะคือ 1. โทษตามกฎหมายปปช.นะคะ 2. โทษหนีภาษีตามประมวลกฎหมายรัศดากรอีกข้อนึงค่ะการเผลอเซ็นรับสารภาพโดยไม่ได้ตั้งใจของคนประยุทธ์จันทร์โอชาเกิดมาจากความประมาทนะคะทำให้ท่านตายน้ำตื้นค่ะในกรณีนี้การที่เป็นรัฐบาลเถื่อนในช่วงที่ยึดอำนาจคสช.เป็นเวลาหลายปีทำให้ท่านพ้นจากการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นและทำให้เกิดความประมาทเลินเล่อจนกระทั่งมาเซ็นยอมรับเผลอเซ็นยอมรับ
คำสารภาพนะคะต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นใบเสร็จที่ดีที่สุดไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นยกเว้นท่านจะบอกว่าท่านให้การเท็จต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งการให้ความเท็จคือการให้การเท็จต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ท่านก็จะต้องโดนความผิดตามป.วิอาญามาตรา177ด้วยตอนนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเลือกเอาระหว่างจะบอกว่าให้การเท็จต่อศาลรัฐธรรมนูญไปหรือว่าจะต้องมารับโทษตามกฎหมายอาญากฎหมายปปช.และกฎหมายประมวลรัษฎากรเรื่องเกี่ยวกับการเสียภาษีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะท่านประธานถ้าจะมีข้อโต้แย้งการรับประโยชน์อื่นใด 3,000 บาทนะคะที่เป็นข้อบังคับของปปช.มีข้อยกเว้นไหมดิฉันจะเล่าให้ฟังค่ะมีข้อยกเว้นค่ะอะไรก็ตามล้วนจะมีข้อยกเว้นการรับประโยชน์ที่เกิน 3,000 บาทของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะถือว่าผิดทุกกรณีตั้งหลักก่อนนะคะเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเราเป็นส.ส.ในสภารับประโยชน์อื่นใดเกิน 3,000 บาทถือว่าผิดทุกกรณียกเว้นค่ะมียกเว้นอยู่2ข้อถ้าไม่เข้าข้อยกเว้น2ข้อนี้ถือว่ามีความผิดทั้งสิ้นข้อยกเว้นนั่นก็คือข้อ1เป็นการให้โดยธรรมจรรยาเราทราบใช่ไหมคะการให้โดยธรรมจรรยาคืออะไรการให้แบบนี้ก็คือการให้ในโอกาสวาระสำคัญขึ้นบ้านใหม่งานศพงานแต่งงานฉลองได้เครื่องราชได้ไปฉลองนะคะเป็นครั้งเป็นคราวค่ะแต่การได้รับจากกองทัพนะคะการได้รับประโยชน์อื่นใดจากกองทัพทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าอื่นๆอีกมากมายที่ดิฉันไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันไม่ได้มีบินค่าไฟฟ้าที่จะเห็นได้ชัดนะคะท่านจะแอบให้อะไรกันมากกว่านี้มากมายอันนั้นดิฉันยังไม่สามารถจะตรวจสอบได้แต่ค่าไฟฟ้าดิฉันขอให้ท่านนำค่าไฟฟ้าทั้ง76เดือนมาเรียงให้ดูในที่ประชุมแห่งนี้ค่ะว่าใครเป็นคนจ่ายนะคะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจจากข้อกล่าวหาของดิฉันค่ะข้อยกเว้นนะคะที่จะไม่มีความผิดในการรับเกิน 3,000 บาทก็คือการรับโดยธรรมจรรยาซึ่งไม่เข้านะคะและข้อที่2ก็คือรับโดยมีกฎหมายรองรับให้รับได้การมีกฎหมายรองรับให้รับได้ถ้าจะอ้างตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินคดีไปเมื่อวันที่2ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้อ้างรัฐธรรมนูญแต่ศาลรัฐธรรมนูญอ้างระเบียบกองทัพดิฉันจะไม่ก้าวล่วงนะคะดิฉันไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงศาลรัฐธรรมนูญได้เพราะว่าคำตัดสินถือว่าสิ้นสุดไปแล้วแต่ในข้อยกเว้นที่จะไม่มีความผิดไม่ได้พูดถึงระเบียบกองทัพค่ะระเบียบกองทัพไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นของปปช.ที่จะได้ยกเว้นความผิดและระเบียบกองทัพที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้นะคะในการวินิจฉัยสถานภาพนายกรัฐมนตรีเป็นระเบียบกองทัพที่ออกในสมัยพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นระเบียบที่ใช้ภายในกองทัพเท่านั้นที่สำคัญนะคะเป็นระเบียบที่ใช้ภายในใช้กันเองและไม่เคยถูกประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเลยค่ะไม่ฉะนั้นจึงไม่สามารถจะอ้างอิงกฎหมายอะไรได้มันเป็นระเบียบภายในท่านกำหนดของท่านเองท่านใช้ในกองทัพของท่านเองปปช.เขาไม่ได้สนใจด้วยเพราะไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาดูกันนะคะส่วนในมาตรา128ซึ่งเป็นกฎหมายของปปช.เองค่ะในมาตรา148ก็มียกเว้นไว้นิดนึงนะคะว่าการรับทรัพย์สินอื่นใดเนี่ยจะไม่มีความผิดก็ต่อเมื่อได้รับยกเว้นตามกฎหมายยกเว้นตามกฎและยกเว้นตามข้อบังคับแต่ข้อยกเว้นนี้ไม่เคยบอกนะคะว่ามีการยกเว้นตามระเบียบกองทัพสรุปแล้วนะคะกฎหมายปปช.ความผิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการรับผลประโยชน์อื่นใดจากกองทัพตลอดมา76เดือนนับตั้งแต่เกษียณอายุแล้วนี่นะคะไม่อยู่ในข้อยกเว้นค่ะท่านประธานเพื่อความเข้าใจอีกนิดนึงนะคะที่ฉันจะขอเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ท่านเกษียณมาในปี57นะคะกองทัพบกไม่ได้เป็นต้นสังกัดของนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปไม่ได้เป็นหน่วยงานที่จ่ายเงินเดือนให้นายกรัฐมนตรีอีกต่อไปท่านกลายมาเป็นนักการเมืองรับเงินเดือนจากสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีหรือสปน.ค่ะ
ราะฉะนั้นรายได้อื่นใดรายได้ที่ไม่ได้รับจากสำนักปลัดนายกถือว่าเป็นรายได้อื่นใดทั้งสิ้นและรายได้อื่นใดทั้งสิ้นถ้าไม่ได้ข้อยกเว้นไม่ได้รับข้อยกเว้นในกฎหมายของปปช.มีความผิดด้วยกันทั้งสิ้นหากจะอ้างว่าในพลคนอื่นที่อยู่ในกองทัพเขาก็ได้รับกันได้รับเกิน 3,000 กันได้รับอะไรกันนะคะพวกเขาไม่ได้มาเป็นนักการเมืองเขาไม่ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีผู้ให้เขาสมประโยชน์ผู้รับก็สมประโยชน์เขาจะให้เขาจะรับยังไงไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะท่านประธานสรุปว่าคำรับสารภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่รับสารภาพโดยคิดน้อยไปหน่อยโดยตายน้ำตื้นนะคะที่รับสารภาพดังที่เมื่อกี้สไลด์ขึ้นไปแล้วมีลายเซ็นกำกับคือคำสารภาพคือใบเสร็จในข้อกล่าวหาของดิฉันในประเด็นนี้ในวันนี้ค่ะท่านประธานคะบุคคลต้องเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายยกเว้นนายกรัฐมนตรีจะไม่ใช่บุคคลค่ะถ้าท่านเป็นหมูหมากาไก่ท่านก็ไม่ได้รับการยกเว้นค่ะที่ผ่านมาเมื่อวันที่18สิงหาคมนะคะปี63คณะกรรมการปปช.เพิ่งจะสร้างมาตรฐานขึ้นมาค่ะท่านคณะกรรมการปปช.ได้มีการชี้มูลความผิดอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยท่านหนึ่งพร้อมกับเลขา1คนรวมเป็น2คนในคดีหมายเลข 03-3-579/2562 โทษจำนวน2กระทงโดยมีข้อมูลโดยมีการชี้มูลความผิดดังนี้นะคะอดีตรัฐมนตรีท่านนั้นนะมีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิน 3,000 บาทโดยการรับเป็นตั๋วเครื่องบินโดยสารกรุงเทพปักกิ่งและตั๋วโดยสารเครื่องบินโดยสารกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์2ทริป2กระทงค่ะดิฉันสบายใจอย่างยิ่งที่เห็นคำชี้มูลความผิดของปปช.เพราะมันตรงกับนายกรัฐมนตรีในประเด็นเดียวกันตอนนี้ท่านไม่ได้มีตัวช่วยองค์ประกอบของท่านนะคะครบองค์ประกอบความผิดทั้งหมดไม่มีตัวช่วยวันนี้จะต้องเป็นวันที่ท่านคิดถึงมาตรา44มากที่สุดวันหนึ่งค่ะดิฉันสังเกตนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าดิฉันดูท่านดูซูบซีดซูบเซียวลงไปนะคะแขนขาท่านยาวขึ้นไม่ทราบว่าท่านไปโหนอะไรมาเยอะแยะมากมายหรือเปล่าท่านประธานคะดังที่ดิฉันอภิปรายไปทั้งหมดว่านายกรัฐมนตรีมีความผิดตามกฎหมายปปช.นับตั้งแต่เกษียณอายุในปี57จนถึงปัจจุบันรวมเป็น76กรรม76กระทงดังที่กล่าวไปแล้วนะคะถ้าปปช.ยังแชร์เชือนไม่กล้าดำเนินคดีก็จะมีเดือนที่77 78 79ไปเรื่อยๆค่ะขอสไลด์ที่5นะคะก่อนที่ดิฉันจะพูดความผิดในเรื่องกฎหมายปปช.นั้นจบไปแล้วนะคะที่ดิฉันจะเริ่มใหม่นี้เป็นความผิดกฎหมายประมวลรัษฎากรคือความผิดที่เกี่ยวกับข้องกับภาษีนะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์จากคำรับสารภาพแผ่นนี้นะคะที่ท่านได้เซ็นชื่อรับสารภาพว่าท่านได้รับประโยชน์จากกองทัพเกิน 3,000 บาทมานับแต่เกษียณอายุก็มามีความผิดตามประมวลรัษฎากรเช่นเดียวกันนะคะเป็นอีกข้อหาหนึ่งแต่ว่าใช้ใบเสร็จใบเดิมใช้ด้วยกันได้ค่ะก่อนที่ฉันขอปูแป๊บนึงนะคะไม่ให้เสียเวลาว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีอากรที่เราควรจะทราบเป็นกฎหมายพื้นฐานนะคะสักเล็กน้อยค่ะรัฐธรรมนูญ50กำหนดให้บุคคลต้องมีหน้าที่เสียภาษีนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลท่านก็ต้องเสียภาษีค่ะประมวลรัษฎากรมาตรา39นะคะกำหนดว่าเงินได้พึงประเมินหมายถึงเงินที่เข้าลักษณะอันพึงจะต้องไปคำนวณภาษีค่ะประมวลรัษฎากรมาตรา40วงเล็บ2กล่าวว่าประโยชน์ใดๆที่ได้เนื่องมาจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำต้องถือเป็นรายได้พึงประเมินนำไปรวมเพื่อคำนวณภาษียื่นแบบพ.ง.ด.90ซึ่งผลประโยชน์ที่กองทัพได้มอบให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาตลอด76เดือนถือว่าเป็นเงินได้ตามประเมินเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา39และ40อย่างจังๆค่ะ
คะผลประโยชน์เรื่องกฎหมายภาษีรัศดากรนี้นะคะหลายปีผ่านไปท่านเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี57จนถึงนี้ท่านยื่นไปแล้ว6ครั้งนะคะและก็ความที่เป็นผู้รับท่านไต่น้ำตื้นอีกรอบนึงแล้วค่ะท่านไม่ได้เอาผลประโยชน์อื่นใดตรงนี้ที่ดิฉันพูดถึงนี้นะคะคือผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นเงินจากการได้ผลประโยชน์ค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลรักษาบ้านทั้งหมดไม่ได้นำไปคำนวณเพื่อยื่นภาษีพ.ร. 90มาตั้งแต่ปี58จนถึงปี63รวมเป็น6เดือนค่ะโทษทั้งหมด6กรรม6กระทงค่ะถ้าท่านปฏิเสธท่านไม่ยอมรับข้อกล่าวหานี้ดิฉันบอกให้ท่านให้ลูกน้องนะคะเอาพ.ร. 90ของท่าน6ปีที่ผ่านมานี้นะคะมาแสดงให้ดูต่อหน้าที่ประชุมแห่งนี้ค่ะถ้าท่านไม่กล้าแสดงว่าท่านยอมรับผิดมีโทษจำคุกค่ะในคดีอาญาค่ะและคนที่มีคดีอาญาไม่สามารถจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ค่ะท่านประธานแต่อย่างไรก็ตามที่ดิฉันบอกนะคะทุกอย่างมีข้อยกเว้นประมวลรัษฎากรเหล่านี้นะคะยังมีข้อยกเว้นอยู่ที่มาตรา42ค่ะเงินได้พึงประเมินที่จะมีข้อยกเว้นตามมาตรา42มีอยู่25วงเล็บค่ะดิฉันจะยกตัวอย่างนะคะเช่นเงินได้อะไรที่เราได้รับมาแล้วเราไม่ต้องเอาไปคำนวณไม่ต้องไปคิดภาษีประจำปีที่เราจะยื่นกันทุกๆเดือนมีนานะคะอย่างเช่นเงินรางวัลจากสลากาชาติเงินดอกเบี้ยที่ได้จากบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์หรือเงินที่เราได้นะคะจาก เงินสมทบผู้ประกันตนนะคะพวกนี้ไม่ต้องมานำคำนวณภาษีแต่ผลประโยชน์ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้จากกองทัพไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นค่ะดิฉันเสียใจด้วยนะคะท่านอยู่บ้านฟรีแล้วยังมีกระจิตกระใจที่จะหนีภาษีอีกเหรอคะที่จริงแล้วมันไม่ควรจะรับตั้งแต่แรกแล้วนะคะใครมีญาติพี่น้องเป็นข้าราชการเป็นครูเป็นอัยการเป็นผู้พิพากษาเป็นตำรวจที่ได้มีสิทธิ์ที่จะอยู่บ้านพักหลวงฟรีดิฉันถามหน่อยว่ามีใครที่ไม่ต้องออกค่าน้ำค่าไฟเองหรือเปล่าคะทุกคนต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองทั้งนั้นนะคะแม้กระทั่งนายพลในกองทัพดิฉันไปสอบถามมาแล้วก็ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองต้องจ่ายค่าส่วนกลางด้วยแล้วท่านเป็นใครคะมันเป็นการให้ผลประโยชน์ทับซ้อนกันหรือเปล่ากองทัพให้ท่านขนาดนี้เวลากองทัพจะขอเงินไปซื้ออาวุธขอเงินไปซื้อของเล่นที่ไร้สาระท่านก็ต้องอนุมัติใช่ไหมคะเพราะกองทัพประเคนให้ท่านขนาดนี้ยังไม่มีใครเคยเห็นพ.ร. 90ตั้งแต่ปี57จนถึงปี63ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยดิฉันขอท้าท่านให้นำมาแสดงกับที่ประชุมแห่งนี้ท่านทำผิดฐานหนีภาษีตามประมวลตามกฎหมายประมวลรัษฎากรมีโทษจำคุกมีโทษตามมาตรา37ทวินะคะมีโทษจำคุกพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านจะเป็นผู้นำคนสุดท้ายที่ชื่อประยุทธ์ค่ะเพราะว่าตั้งแต่ท่านเข้ามาไม่มีพ่อแม่ที่ไหนตั้งชื่อลูกว่าชื่อประยุทธ์เลยถอนนะครับไม่มีพ่อแม่คนไหนตั้งชื่อลูกว่าประยุทธ์ใช่ไหมคะครับค่ะถอนแค่ได้ค่ะครับครับอย่าเสียดสีครับท่านอภิปรายไปได้ครับแต่อย่าเสียดสีนะขอบคุณค่ะท่านประธานท่านประธานคะแม้กระทั่งนะคะสาวโรงงานลูกจ้างบริษัทที่เขาเงินเดือนกันเดือนละแค่หมื่นกว่าบาทนะคะที่เขาได้สวัสดิการอยู่บ้านพักฟรีเป็นห้องเล็กๆที่นายจ้างให้อยู่ฟรีที่นายจ้างจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้จ่ายค่าแก๊สให้นะคะลูกจ้างสาวโรงงานอย่างนั้นยังต้องเสียภาษียังต้องเอาเงินที่เป็นการอยู่บ้านฟรีเนี่ยนะคะที่นายจ้างให้อยู่เนี่ยกฎหมายระเบียบคำสั่งของสรรพากรยังกำหนดให้นำมาคิดและคำนวณภาษีโดยคิดเป็น 20% นะคะของรายได้รวมทั้งปีต้องคำนวณว่า 20% เท่าไหร่แล้วก็เอามาคิดรวมเป็นรายได้พึงประเมินเพื่อคิดคำนวณภาษีโดยทางบริษัทก็จะคิดทางบริษัทเนี่ยจะคิดเอาผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพวกนั้นได้รับเนี่ยนะคะมาคิดเป็นรายได้พึงประเมินแล้ว
คำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายด้วยนะคะท่านประธานไม่มีคนงานเหล่านั้นลูกจ้างโรงงานเหล่านั้นพนักงานบริษัทเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะหนีภาษีเลยเพราะว่าถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไปแล้วขอสไลด์ต่อไปค่ะสไลด์ที่6นะคะสไลด์นี้คือคำพิพากษาศาลฎีกา 21/2536 ค่ะอาจจะอ่านยากสักหน่อยนะคะดิฉันจะขอถอดความมาง่ายๆค่ะในสไลด์นี้นะคะกำหนดให้ลูกจ้างต้องนำค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สที่ได้จากการอยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่ฟรีถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลกฎหมายรัษฎากรมาตรา 39-40 นำไปคำนวณภาษีเพื่อยื่นพ.ง.ด. 90ด้วยโดยนายจ้างจะคำนวณและหักหน้าที่จ่ายท่านประธานคะในกรณีพลเอกประยุทธ์นายจ้างคือสำนักปลัดนายกไม่ได้คำนวณเพื่อหักภาษีให้ค่ะและกองทัพบกก็จ่ายโดยที่ไม่ได้คำนวณไม่ได้หักภาษีเอาไว้ด้วยแล้วคุณประยุทธ์ก็ไม่ได้นำไปรวมเป็นรายได้พึงประเมินเพื่อคำนวณภาษีในแบบฟอร์มพ.ง.ด. 90ของตัวเองมา6ปีแล้วค่ะท่านประธานคะขอสไลด์ถัดไปค่ะคุณยายวัยชรานี้นะคะอยู่ที่โคราชค่ะโดนกรมบัญชีกลางโดนหน่วยราชการกำลังไล่บี้นะคะเรียกเงินคืนบอกว่าได้รับเงินซ้ำซ้อนที่โดนกันไปหลายร้อยคนจะเป็นพันคนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะได้เงินซ้ำซ้อนในที่นี้หมายถึงได้เบี้ยคนชราเดือนนึงไม่กี่ร้อยบาทค่ะแล้วก็ไปซ้ำซ้อนกับอะไรคะท่านประธานไปซ้ำซ้อนกับสามีไปตายที่สมรภูมินาแกค่ะนะคะบางข่าวก็เป็นได้รับเงินบำนาญนั้นเป็นมรดกจากลูกชายไปเสียชีวิตในการรบค่ะคนนั้นอายุเกือบ90คนนี้อายุ73ต้องขึ้นศาลแขวงที่โคราชเขาเรียกเงินคืนมาเป็นเงินคืนที11ปีค่ะต้องผ่อนคืนนะคะโทษฐานที่ได้รับเงินซ้ำซ้อนจากทางราชการถ้าไม่มีเงินผ่อนก็ติดคุกค่ะต้องผ่อนเงินคืนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะคะแต่นายกรัฐมนตรีของเรานะคะท่านประธานช่วงที่ยังเป็นรัฐบาลเถื่อนไม่มีฝ่ายค้านครองอำนาจอยู่นี่นะคะได้รับเงินซ้ำซ้อน4ตำแหน่งค่ะได้รับเงินบำนาญจากกองทัพเดือนนึงประมาณ 80,000 บาทได้รับเงินเดือนคสช.เดือนละประมาณ 120,000 กว่าบาทเงินเดือนนายกรัฐมนตรีอีก 120,000 กว่าบาทนะคะไม่รวมเบี้ยประชุมไม่รวมสารพัดรวมเดือนนึงไม่ต่ำกว่า 400,000 บาทไม่มีใครเอาเรื่องค่ะอันนั้นซ้ำซ้อนยิ่งกว่าซ้ำซ้อนอีกนะคะสรุปนะคะดิฉันขอสรุปข้อกล่าวหาทั้งหมดนะคะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันนี้4ข้อหาคือ 1. ไม่แสดงรายการบัญชีทรัพย์สินนะคะในค่ายทหารถือเป็นการจงใจแสดงทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรทราบที่ควรแจ้งให้ปปช.ทราบนะคะมีโทษตามมาตรา167จำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาท 2. มีความผิดข้อหาหนีภาษีมีความผิดตามรัฐธรรมนูญ50นะคะและความผิดตามมาตรา37ทวิปีละ1กระทงเป็นเวลา6ปี 3. ความผิดฐานรับประโยชน์ค่าไฟฟ้าเกิน 3,000 บาททุกเดือนถือเป็นความผิดตามกฎหมายปปช. 2561มาตรา128มีโทษตามมาตรา169จำคุกไม่เกินกระทงละ3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทคิดเป็นโทษจำคุก76กระทงรวมทั้งสิ้น228ปีนะคะซึ่งเป็นบรรทัดฐานตามที่ปปช.ได้ชี้มูลความผิดอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยท่านหนึ่งเอาไว้แล้วจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันค่ะที่ดิฉันให้ท่านเป็นเต่าก็เพราะว่าจะได้อายุยืนพอที่จะรับโทษครบ228ปีไงคะและข้อสุดท้ายนะคะท่านนายกรัฐมนตรียังผิดมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงอีกด้วยค่ะสืบเนื่องมาจากวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะปปช.เพิ่งจะมีการชี้มูลความผิดนักการเมืองท่านหนึ่งในคดีรุกที่ป่าสงวนค่ะที่ดิฉันอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้ดิฉันจะบอกท่านนะคะฉันถือโอกาสบอกท่านแทนประชาชนหลายๆคนที่ฝากมานะคะท่านช่างไร้ค่าน่ารังเกียจนะคะที่อยู่มาได้ถึงปีที่7นี้ไม่ใช่เพราะว่าเก่งมากหรือกล้ามากแต่เพราะว่าด้านมากค่ะขอบคุณมากค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับก็ได้ฟังคำอภิปรายมาซึ่งมันก็มีคำตอบอยู่ตัวอยู่แล้วนะครับหลายเรื่องอยู่ในกระบวนการพิจารณาขององค์กรตรวจสอบการทุจริตไม่ว่าจะปปช.อะไรต่างๆที่อ้างมาทั้งหมดศาลรัฐธรรมนูญต่างๆนะครับผมก็คงไม่ไปลงรายละเอียดตรงนี้นะครับก็ทุกอย่างก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับในมติที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือผมขอขอบคุณนะท่านสังเกตว่าผมตัวผอมลง
สูงขึ้นในทำนองเนี้ยนะก็แสดงว่าท่านก็ห่วงใยผมอยู่เหมือนกันแหละนะสุขภาพผมขอบคุณนะครับผมก็ห่วงท่านเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าตัวท่านก็เตี้ยลงทุกวันทุกวันเพราะว่าท่านก็ไปหลบอยู่หลังม็อบทุกวันทุกวันอยู่เหมือนกันแหละนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ